ไมดูซีเรียสหน้าตาทุกเครียดขนาดนี้ล่ะน้องเอ้ยพี่ผมเครียดมากเลยอ่ะผมได้รับมอบหมายให้ทำสำนวนอ่ะมาครับคดีเกี่ยวกับการยึดรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะพี่พี่ดูสภาพรถผมก่อนสิแล้วผมทำไงไหนๆพี่ขอดูสิโอ้โหพระเจ้าสภาพอย่างที่ปลูกสารแหน่ยังไม่ขึ้นเลยช่างกิโลจะมีใครซื้อเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยมาพี่จริงๆนะเนี่ยผมทำยังไงเนี่ยอันอย่างนี้มันมีแนวทางในการพิจารณาความคุ้มค่าอยู่นะตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่สย024ทับบ99วงเล็บปลงวันที่27เมษายน2563เรื่องการพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการบังคับคดีทรัพย์สินของผู้ประกันที่เกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์พี่ลองช่วยอธิบายให้ผมฟังได้ไหมได้เดี๋ยวพี่จะให้1ราคาท้องตลาดขณะที่ดำเนินการบังคับคดีพิจารณาจากราคากลางในการซื้อขายตามท้องตลาดและยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดราคาย่อมลดลงเรื่อยๆจึงต้องมีการประเมินราคาในเบื้องต้นเสียก่อน 2. ปีที่จดทะเบียนหากปรากฏว่ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่มีรุ่นหรือยี่ห้อที่นำออกมาจำหน่ายเป็นเวลาหลายปีย่อมมีราคาลดน้อยลงหรือมีราคาถูกกว่ารุ่นหรือยี่ห้อที่เพิ่งนำออกจำหน่าย 3. สภาพของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์พิจารณาจากภาพถ่ายสภาพในขณะทำการยึดทรัพย์หากมีสภาพดีย่อมขายได้ราคาแพงในทางตรงกันข้ามหากมีสภาพบุบผุพังหักหรือแตกย่อมขายได้ในราคาไม่มากนะแล้วสภาพรถที่น้องจะดำเนินการนะครับคดีสภาพมันเป็นยังไงอ่ะพี่อยากรู้จริงดิจริง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 ได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะนี่พี่ดูไหนทั้งเบรกสลักคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายหมุนเรียนห่างยางแฟกแหนบไฟไฟไม่จ่ายได้ไหมคะสตาร์ทพังพี่ดูสิที่ผมทำไงโอ้ได้ยินสภาพแล้วปวดใจเหลือเกินอย่าทำเลยอย่างนั้นน่ะมันไม่คุ้มค่ากับการดำเนินการบังคับคดีหรอกน้องเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่4กันต่อเลย4ระยะเวลาที่คาดหวังว่าจะขายทรัพย์สินได้พิจารณาจากความคาดหมายของวินยูชนว่าจะใช้ระยะเวลาในการขายมากน้อยเพียงใดถ้าเป็นรุ่นที่เป็นที่นิยมของท้องตลาดย่อมขายได้รวดเร็วหากไม่เป็นที่นิยมย่อมทำให้ศาลได้รับชำระหนี้ล่าช้าหรือไม่ได้รับชำระหนี้เลย 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบังคับคดีพิจารณาค่าใช้จ่ายว่าคุ้มค่าแก่การบังคับคดีหรือไม่เช่นค่าน้ำมันรถที่ใช้เดินทางค่าจ้างบริษัทเอกชนในการขนย้ายทรัพย์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริษัทเอกชนในการเก็บรักษาในระหว่างดำเนินการบังคับคดีถ้าหากพิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่คุ้มค่าแก่การดำเนินการบังคับคดีให้จัดทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าคุ้มค่าแก่การดำเนินการบังคับคดีหรือไม่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มค่าแก่การดำเนินการบังคับคดีเห็นควรให้ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันตามหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรมที่สย024ทับว112วงเล็บปลงวันที่14พฤษภาคม2563จริงด้วยพี่ผมพิจารณาดูแล้วนะมันไม่คุ้มค่าเลยอ่ะเพราะผมต้องเสียทั้งค่าน้ำมันค่ารถลากอีกทั้งสภาพรถที่ผมจะไปดำเนินการมาครับคดีเก่าผุพังดูแบบดูไม่ได้เลยอ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาหัวหน้าดูใช่เลยเราปรึกษาหัวหน้าดูแล้วก็อธิบายเหตุผลเนี่ยให้เขาฟังด้วยขอบคุณมากนะครับพี่สำหรับคำแนะนำดีๆในวันนี้โอ้ยินดีเลยครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
ได้ครับพี่ผมขอบคุณสำหรับคำแนะนำในวันนี้มากๆนะครับครับผมยินดีครับโอเคครับ